สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับมาเหนือสาวอีสานมากินมาเที่ยวนี่ไม่กินข้าวหรือไม่กินข้าวเอาบอกเอาเอาหน่อยเอาหน่อยยังบอกไอ้กินบอกเดี๋ยวกินนี่ก่อนก็ได้มันอิ่มหมดสารยังหวานแล้วก็แล้วก็นี่มาเหนือสาวอีสานกินกุ้งครับเนาะถือกุ้งมาตัวใหญ่กุ้งเนาะเอวาโดดิเอโกโดเอโกโดนะครับกุ้งกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่บอกในสาวจานกูได้รู้นิดสูตรเด็ดนี่ดูฝีมือเบาเหนือนะครับนี่บัวมาใส่มาเดียวพอสาวจานแบ่งกันกับพักครับนี่พักนี่คมๆกับผักกาดนี่เป็นห้องพักกาดตัวสาวฉันเนาะพักกาดนะแซ่บผมว่านะเอานิดเดียวก่อนนะเอาให้มีตัวนี้ก่อนนะโอ้ยไปก่อนเฮาอิ่มค่อยไปเอาไม้มาเถอะครับมาเถอะน้ำจิ้มนี่สาวฉันได้ชิมหรือเปล่ายังชิมบ่ไม่ของไม่ของเฮ็ดแซ่บหลายเลยสิถ้าเขาบอกเขาบอกแก๊บก็คงเป็นอย่างก็ว่าเป็นอย่างนี้แหละกินเลยอ่ะที่มันว่าเป็นไหนเองก็ขี้มันอยู่ตรงไหนกันล่ะอยู่สมองพี่อยู่หลังอ่ะอยู่สมองกับหลังมันเขากินแล้วเป็นยังหัวเนาะจะภูมิต้านทานถ้าคนที่ประเภทกุ้งมันก็เป็นอย่างเราไอ้ต้องยากขอบคุณจริงเลยโอ้โหแซ่บแซ่บจังนี่แค่ภาษาโอ๊บแบบใดโอ๊บเกลือเชื่อโอ๊บเกลือโอ๊บหม้อซื้อเนี่ยใส่น้ำหน่อยนึงแต่โอ๊บเกลือโอ๊บหม้อซื้ออ้าวกระดาษทิชชู่ใจสาวอีสานน้ำปลาแยกเก๋ฮอดเปิดคนละอยากกินฮอดเปิดคนนี้แม่นบ้านเหนือก็แก่นะบ้านเหนือใจไปเย็นบ่เสียดายใจเสียมบ่แม่นอยู่ชิมวัดชิมเวทีของเพิ่งนะเพราะว่าหัวร่างเขาเห็นเขาความสะอาดทีแล้วว่าเก๋จะได้หรอพูดเร็วประหยัดเก่งไหมนะไอ้เอาก่อนนั่นแหละมาเด้อมาเด้อครับมาเด้อวิวจะได้หัวแล้วกันที่ของหน้าของเก็บหน้าวิวก็ได้มาเด้อครับครับเจ็บหมดชิ้นหันบ้านเหนือสายสันได้กินอย่างแซ่บๆไปยังพี่ๆน้องๆกับพ่อกับแม่ในคนในครอบครัวได้ไปกินน้ำเนาะโอ้โหจ้าเนื้อกุ้งเนี่ยนี่นี่นั่นยังแซ่บเลยสายสันกับบ้านเหนืออ่านข่าวกองมานำเข้าจากประเทศเอโคโดร์ท่านเจ้าคุณดัดเสียงฟองทำจิ้มนี่ก็แซ่บโอ้โหใส่เสียงดังเลยเรื่องมันแสบครับตัวเสียงดังเลยเรื่องดังไรครับเย้หัวไปหัวกินก็ได้เป็นหยังถ้าคนประเภทกุ้งกินก็เป็นหยังกันโอ้ยตัวนอกคนที่มันประเภทกุ้งคนกินกุ้งมาได้เนาะไอ้บาบอดหน่อยแสบเอาคนนี้ดีเนี่ยไม่ได้กินหน่อยแสบแค่ตัวเพื่อนเนาะภาษาเขาแค่ข้างนึงมันบอกเคยแค่อยู่ข้างนึงปากโผล่มั้ยโอ้โหแต่พอแค่ที่เข้าใส่เฉยๆแค่คือคำเดียวมันคำใหญ่ไปมากมันบอกเวลาเปิดแล้วนะพี่ก็ใช่แล้วครับพี่บุ๋มเอสนี่บ้านเหนือของคุณทำใส่พี่จริงครับเกลี่ยกับพี่สดพี่ก็ต้องพี่นุ่มแต่พี่นุ่มก็เฮ็ดอยู่ดิทำได้แล้วผมทำได้ผมแซ่บนี่สายสายชั้นตัดเล็บเบิ้ดตัดเล็บจนเหี้ยนจับเก็บพุ่งยากเลยคนเล็บจนว่าเย็นเหมือนเมื่อมีน้อยแก่กุ้งน้อยแก่กุ้ง
เขียนเลยสิพินพินมาแล้วเดี๋ยวนี้เกือบเริ่มเข้ามาเพราะว่าพวกนี้แหละเนาะหลายคลิปอ่ะคลิปคลิปพี่หลายคนนี่มีแต่มึงเขียนมาเดี๋ยวโอ้ยหายไปหลายวันแท้พี่ขี้มอดว่าซั่นบ้านหนึ่งก็สายสารขอบคุณพี่ๆหลายเนาะบ้านหนึ่งก็สายสารขี้มอดทุกคนจ้ะเนาะจะพยายามหาเวลาถ่ายคลิปให้พี่เลยส่งกับพี่ๆตั้งตารอดูคลิปเนาะเพราะว่าการทำคลิปเดี๋ยวนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบ้านหนึ่งสายสารไปไหนก็ต้องอยู่ในกล้องวางคลิปละเนาะมันจะไปกินข้าวได้จะย่างไปอิ่มวันนี้ได้เป็นบ่ไม่เหรอไม่บ่เค็มบ่ต้มบ่เผ็ดหวานแค่เอ๊ะที่ทำงานถามเบอร์เหนื่อยอยู่ว่าเอาช่วยมาใส่ถุงกระดูกมันบอกนะให้เปิดปุ้งเบอร์เหนื่อยไปเคาะให้ก็สาวชัดว่าใส่จ้างใส่จ้างมันก็ได้เอาคอมาใส่ซะที่แรกว่าจะไปกินข้าวยันจะวางไปยิ้มจะเบอร์เหนื่อยคอยแก้อู้นะมันเลยเป็นไม่ใส่กระดาษเลยกินมันเหมือนเพื่อนเหมือนตันเนาะน่ากินเปลือกมันเลยกินเหมือนใครเนาะถ้าเอากินจะใส่ไปน้อยๆก็แก่ปรากฏว่าได้กินกุ้งแซ่บหลายกระเด็นหน่อยนี่ก็กินถูกอ่ะอืมไหนโย่ไอ้เด็กไปบอกผมอีกว่าคือคนมากหูหรือเปล่าเนาะหมอกับเพื่อนชื่อมากไผ่มากมันเนาะจะถามบ้านเหลือสายสายเนี่ยบ้านเหลือสายสายเออกูกินยากความจ้ะกูเห็บมันอ่ะบ้านเหลือไปเอื้อนเหนือกูเห็บมางูนี่นอนที่ไปดูทีมจุ๊บโอ้โหไม่บอกแกมาแต่เองนี่เราจะห้องจะได้ความน้องหยิบร้อนนะให้ยิบหัวหัวแล้วทำยิบก่อนคอยทีมถ้ามันก็คือท่อไปยิบหัวหัวไม่ยิบบ้านเหนือซื้อไหลอยู่ดิแต่นี่เฮ็ดจะหมดถึงเครื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่บอกสาวใช่ไหมเพื่อนถ่ายเป็นกล้องจ้ะแต่ถ้าเพื่อนแยกไข่กันถุงละหมื่นหมอนกันถุงละ300เพื่อนกันแยกด้วยกันแยกอยู่แต่บ้านเหนือก็จะสามชื่อชื่อเป็นกล้องเลยกล้องมันสองโล3โลนี่แหละกล้อง3กิโลไม่บอกสาวใช่ไหมบ้านเหนือการแกะปุ่มของบ้านเหนือเขาได้แค่ทำนี่แล้วบ้านเขาเนี่ยจริงบ้านเขาอ่ะได้ให้พนักงานไปยืนเฝ้าให้ดาวิถานกับบ้านหน่อยอยากอายคนนั้นเขาจะออกจากร้านอายมาปุ๊บพริกมันนี่มาคอยจิ้มจ้าหน่อยเพราะส่วนใดที่แล้วก็กินได้หลาย
สดพริกน้ำแซ่บแซ่บน้ำต้มน้ำดอกเบาหรือสดพริกโอ้โหน้ำกินเลยกินไม่เก่งกินเลยของคนไปมือในจันพี่พี่น้องๆหลายคนว่าโอ้ยเราเห็นบ้านเหนือสาวอีสานหลายมือพี่เลยไม่ได้เปิดคลิปเบิ้งกินข้าวมาแซ่บสันขอบใจขอบคุณขอบใจหลายเนาะที่มาเบิ้งคลิปบ้านเหนือสาวอีสานตลอดคิดว่าดูคลิปแห่งกับน้องใจตลอดเบิ้งได้อยู่ในใจพี่พี่แต่อยากกินเล่นแบบบ้านเหนือสาวอีสานอาจารย์พี่ได้แข่งออกกับตัวจังเนาะมอกินไม่ได้ดอกคำเนยมันให้คุณด้วยสมบัติคำเนยคุณเนาะโหพริกนี่นี่พอดีเลยครับพอดีเลยบะเพ็ดบะเค็มแบบพอดีเลยมันนี่โฟกัสทีมน้ำจิ้มมันนี่ย่องจะของไปของเฮียเสียบไหลได้แต่บ้านเราเด้อกุ้งแซ่บแซ่บของเพื่อนมึงเนาะมันเหม็นเจ็บปากเจ็บคอมากมันร่วนเพื่อนร่วนปากกว่าจะพูดได้ทำไงกูเลยโอ้เนื้อกูนิ่มแน่นไม่หวีเลยจ้ะเนื้อเน้นแน่นที่มีข้าวที่เขาแชร์ในเฟซบุ๊กน้อยเนาะช่วงหนึ่งที่ว่าเห็ดกุ้งปลอมเลยนะที่ว่านำเข้ามาจากประเทศบอนอนะจ้ะก็รอดประเทศเกาหลีเขาเนี่ยคนก็เอาน้ำเข้ามาจากบอนอนั่นเองมาขายนะที่แรกนะบ้านหนึ่งสาวๆชอบกินกุ้งสามสี่เดือนคุณเนี่ยย่าน้องพอแล้วจุ๋มนี่กินไปเลยนายแก้คุณยุกปุบเกลือที่จะใช้น้ำน้อยนึงในหม้อใช้น้อยนึงแล้วก็เอาเกลือหุ้นแล้วก็อบไปในหั่นซื้อเนาะเพราะว่าน้ำจิ้มหอมมันรสเด็ดอยู่แล้วจ้ะมันไม่ต้องใส่อย่างเนี่ยยุ่งแซ่บแซ่บไหลมันจะพอเห็ดนะแซ่บไหลแซ่บไหลสุดแซ่บไหลเนื้อเนี่ยประเด็นอยากให้คุณพี่เบิ้งมันเนื้อปูเลยดิเนาะอืมเห็นจ้ะว่าเนื้อเนี่ยประเด็นพี่เห็นเพราะว่ากุ้งรังเกียมันกับบะเนียนดิผู้สาวๆซื้อมาซิปนิ่วหนังพวกโอ้โหเมียมันซิปนิ่วสาวใหญ่คิดจะว่ากินปูเลยเอ็มเข้าก็ต้องพักกินกับเข้าต้องมีพักมันถึงแบบนี้เพราะว่าถ้าเขากินอาหารแรงตั้งน้ำเขาต้องมีพักผ่อนไม่บอกกุ้งมันเอาไปแซ่บน้องชายแล้วกุ้งมันเอาเนาะแอบหน่อยเปิดตรงนี้
ีเขาบอกอย่างดูทั่วเรียกทั่วไปแล้วผีกุ้งห่อผัดกระเพาะเนาะอิ่มไหมแม่ว่ากินกุ้งห่อเลยปะหนักยืดเสือฉันกินอย่างกระซ่างแต่ถ้าไม่ได้กินข้าวห้องน่องอ่ะไม่อิ่มห้ามกินเมนูสิ้นเมนูก๋วยเตี๋ยวนั่นเลี้ยวเลยเสือฉันเพราะมันอยู่ห้องแป๊บเดียวไม่บอกกันอืมกินกินเข้าไปเกินเธอชั่วโมงหิวข้าวเลยเธอเป็นคนอ้วนพ่อหมูถ้าคนที่เพื่อนเขาอ้วนเขาจะกินน้อยเดี๋ยวเขาจะอิ่มเป็นหมดละอิ่มเป็นอืมเปิดมันก็ว่าโมไลน์เล็กแค่เสียบไม่ได้ดีเลยกินไปทำยากแก้ดูก็แล้วนะเพื่อนที่เขามีแห้งเพียงงานสามารถหาเงินได้เขากินเขาก็ไม่ได้กินหลายเกินตัวจ้ะอยากกินยังเชื่อกินเลยแม่เพื่อนเขามีแห้งมาช่วยงานถ้าเขาชอบไปนะเขาเพียงงานไปไหวเขามีเงินเก็บมีอยู่น้อยนึงเหมือนปากกาซื้อกินเขาซื้อกินเนี่ยเขากับปากกาซื้อกินนะจ๊ะเหมือนพ่อกับแม่บ้านเหนือสายสันเนี่ยสายสันจะให้พ่อกับแม่ได้กินในที่เนี่ยถึงพ่อแม่บ้านเหนือถึงพ่อแม่สายสันทั่วไปย้ำแดงส่งท้ายเพื่อนกินเพื่อนกับกลัวยันเงินวะเพื่อนกับปากกาซื้อกินจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงแม่แม่ได้กินดีก็นางอยู่พุ่นกว่าแม่ว่าแม่บอกตัวไปย้ำแดงไม่ได้กินจะปากห่วยจะปากแม่บ้านเหนือกินข้าวกล้วยน้องแตงโมกินข้าวกับแตงโมคนเราดีนี่เราใหญ่โคตรพูดแต่นี่คนท้องเป็นไปทุกทีเลยเนาะยิ่งคนเป็นผู้เฒ่าภูมิต้านทานมันอาจจะน้อยเตือนเจ้าของพ่อหนูว่าเนาะก็เลยกินอาหารแค่นี้ก็เลยกินผักพ่อมันแหละแม่เขากินแต่เนื้ออย่างเดียวเนี่ยเที่ยวนี้เขาจะปวดปืนถ้าเขาเที่ยวแล้วเขาขืนเลยเขาก็ไม่ได้รสชาติอาหารว่าแซ่บว่าแซ่บแล้วอีกอย่างระบบขับถ่ายเขาก็สุดดีเที่ยวให้ละเอียดเลยจ้ะก็คอยเที่ยวเราเที่ยวจนเนื้อกุ้งมันแต่งปลาเขาเลยไอ้ส่วนที่มันย่อยมันก็คือไปโอ้โหมันจะได้รู้ความหวานพวกอนุคนนะพวกอนุดูคนๆกันนะจ๊ะพี่เองบอกให้เบ้าเหนือว่าไทยแน่พี่ฟังบุ้งหูเรื่องโอ้ยขนาดว่าภาษาเหนือยังซิบุ้งหูเรื่องอยู่จากเบ้าเหนือสับบ้านจะกล่องแล้วคำก็ยังลืมอยู่อันนี้กุ้งมันเป็นกุ้งกิดอันเป็นไส้ใหญ่พ่อไม่ใช่เก๊กเอ๋บอกเขียนบุ้งหูว่าปกติเนี่ยรถไทยเดี๋ยวมาขายมันจะมีตัวน้อยตัวน้อยอันนี้เป็นตัวใหญ่ตัวนี้ละตัวใหญ่เนาะอันนี้ไส้ใหญ่เนี่ยโอ้โหอิ่มแล้วยังอย่าไปทานตัวนี้ย่าเสียเปรียบสาวิชาเยี่ยมออกไปยังไม่ของอิ่มอยู่นี่เรียกอะไรหรอโอ้เอ้ยข้าวห่อผักโอ้โหกุ้งห่อข้าวห่อผักผักคอผักคอห่อกุ้งห่อผักคอ
พักไม่รับมีคุณประโยชน์ทุกอย่างพักไม่ถือแม่ครับผมเพื่อรักกินนั้นก็จะมีประโยชน์กับตรงนั้นเนาะเพราะกรณีก็นี่ย่อมกินได้แต่หนักเท่านั้นถ้าหลักคุมอืมคือหลักกรณีว่าเอิญอย่างวันจะไม่ต้องถามทางอีสานนั่นจะจำไม่ได้จับมาหลงนะกินเยอะสี่เยอะคุณว่าบางเหนือชาวจันทร์บอกว่าชาวดีกิ้งบอกได้แค่เท่าที่พอบอกได้คือว่าชาวซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานแล้วก็เวลาไปซื้อของซื้อยาซื้ออย่างพอบอกได้แต่นอกนั้นจบข่าวจะรู้เรื่องรู้นี่รู้แล้วครับแต่คนที่เพิ่นขยันปีนึงมาเพิ่นอ่านออกเขียนได้เพิ่นเก่งเลยได้แต่ในสาวสารโอ้ยเลิกงานมาเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือหรอกจ้ะท้ายคือพี่โอถ่ายคลิปเพื่อนพี่เออคิดว่าพี่อยู่ซ่ารอคลิปแล้วกับเบิ้งหนังแล้วก็ดูหนังพักผ่อนใจยาเบิ้งละครจ้ะพักผ่อนใจยาเป็นนักแสดงเนาะอืมตัวขับไปสู้งานก็ว่าการทำงานเมื่อก่อนมีหมากไม้ครับเพื่อสร้างอย่างเขาพอรูปเรืองดูไปเก็บแห้งนั่งเดียวจ้ะเก็บแห้งอย่างเดียวไปมาสู้แล้วแห้งมาสู้นี่หรอฮึนี่เป็นคนแสดงตัวได้กี่เนี่ยก็ได้ไปแก้สารสารนะโอ้โหพอพักสารสารใช่ไหมก็เหมือนกันนะเราเรียงเมืองละครแต่น้ำใสๆโทรไปบ้านอาจารย์เมธแถวชั้นน่ะนั่งเบื้องหนังเรื่องนั้นบอกช่วงนั้นช่วงนี้ผมเงียบหลายย่านดูบริเวณหนังเฮ้ยคุยอยู่จบสองสามโมงครับเอากระโดดไปโทรเทียนหนึ่งหนอนั่งว่าก็มีพี่คนนึงนะจ๊ะฟังสั่งเนี้ยสายสารกู้เลยว่าสั่นถ้าไปยุ่งแถวผู้เขียวก็ใช้ยาภูมิชุ่มแพ้เนี่ยล่ะว่าสั่นพี่อยู่ไหนพี่เพิ่นเป็นคนอำเภอสีชมพูขอนแก่นจ้ะขอนแก่นแต่เพิ่นมามีชีวิตมีครอบครัวอยู่ชุ่มแพ้ว่าสั่นฉันเลี้ยงให้อืมอุ้ยยินดีที่ได้รู้จักเด้อจ้ะทุกคนเลยที่ผ่านเข้ามาดูคลิปพ่อมันถึงน้ำเลยยังเจอว่าเลยสายสารไปหาอยู่บ้านเลยกินไหมจะหากินนะนับได้แค่กี่รายกระตูเนี่ยคนท่านได้เลยต่อไปเด็กหน่อยดูนี่เมียแก่ไงโตมากแล้วยังมีเมียแก่ไงชีวิตดีอยู่ในความสุขไหนได้บ้างดีเหลือเมียแล้วนั่นดีเลยโอ้เมียคนอื่นเพื่อแก่เห็นกันนี่ละเอาอีกบ่ไอซีตัวนั้นไอกินบริเลนน่ะฮึยากวนพะนะนอนกินขนมอยู่บนมือมีภาระตัวมีภาระอืมเป็นเรื่องการมีความรักหรอกว่าขันหรอกแต่ประเทศไทยมาซาบิกินแบบกินกุ้งบ้านเราเลยมิสลีดเจมป้าเนื้อปูที่หน้าเลยจริงต้องแบบ
นี่มันเก็บถึงที่หลังเนาะคลิปต่อคลิปหน้านะครับเพิ่มแซ่บถ้าหมอเข้าไหมนี่จะเขายิ้มกันเองวันนี้เป๊ะเลยนอกที่เขารู้สึกว่ายิ้มอยู่ในใจถ้าว่ามีเข้าจบข่าวเลยสายชันนะพี่ลายมีคนละสองตัวไปคือตัดคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คลิปโดนพันหน้าพี่เขาได้เนาะขอที่พี่ทุกคนกินข้าวกินข้าวให้แซ่บๆคือว่าเหนือกับสายสันจ้ะครับถ้าคนไหนกินข้าวแซ่บคุณรู้บ้างเหนือสายสันกับพี่บางคนพี่เพิ่นว่าเพิ่นกินผักไม่ได้เลยสันลองกินลองกินพี่อ้อนี่น้องบุ๋มนี่แล้วก็พี่ๆคนอื่นคอมเมนต์มาว่าพี่น่ะกินผักไม่ค่อยได้สันลองฝึกไปทีละน้อยๆแต่พี่เนาะเพราะว่าถ้าเขากินแต่กุ้งมันก็จะเลี่ยนกลายเป็นกินก็กินได้ไปเยอะอีหลีเด้แต่เขากินแล้วนี่ไปประมาณ5ตัวเขาควรจะคิดว่าอิ่มเลยแต่ถ้าเขากัดนี่ไปคำหนึ่งกับพักเขาใส่นี่เขาใส่มาจากเพื่อสุขภาพเขานั่งเนี่ยกลมกล่อมกันขอบคุณนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามบ้านเหนือสายสารแม่โดนด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามบ้านเหนือสายสารน้ำเนาะขอให้พี่โค้ชชีวิตจะมีความสุขด้วยครับมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเงินทองไหลมาเทมาถูกลอตเตอรี่ทุกงวดเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ